ค่ะอันดาสามมอนนะคะเสียงดังค่ะค่ะอาริดาสามมอนนะคะจากโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ค่ะครับผมบรีจากซาวเทิร์นพิชมีเดียครับครับผมปิยศักดิ์บอยนะครับจากเครือข่ายช่างภาพครับคือทั้งค่ะดิฉันมองว่าสื่อทางเลือกนี้เป็นสื่อใหม่ที่ดีนะคะเพราะว่าช่วยกระจายข่าวสารให้เกิดให้กับคนภายนอกได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านเราค่ะข่าวชายแดนใต้ค่ะโดยที่โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เองก็เป็นสื่อทางเลือกประเภทหนึ่งนะคะที่งานของเราเนี่ยจะเป็นงานเขียนแล้วก็ออนไลน์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของดิฟเซาแล้วก็มีหน้าเพจหน้าเขาเรียกว่าหน้าเว็บไซต์ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แยกออกมาจากดิฟเซาแต่ว่าคือเหตุที่เกิดของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เนื่องจากว่าเราเห็นว่างานเขียนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะงานเขียนด้านข่าวเนี่ยซึ่งเราก็มีคำถามกับมันตลอดเวลาว่าทำไมสื่อกระแสหลักถึงได้เขียนภาพสามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้สังคมใหญ่เนี่ยมองเราอย่างแปลกแยกบ้างแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าการที่ต้องมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้คนทั่วไปได้มารับรู้ในข้อมูลที่มาจากพื้นที่แต่ต้องวงเล็บด้วยว่าเขียนอย่างมืออาชีพเหมือนกันแต่ว่าแค่คนที่เขียนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เลือกประเด็นจากข้างในแล้วก็ยืนยันที่จะนำเสนอแบบนี้แล้วคุณจะไปบาลานซ์กับข้อมูลที่มาจากสื่อกระแสหลักยังไงนั่นก็คือเป็นเรื่องของผู้รับสารไปค่ะครับในทัศนคติของผมสื่อทางเลือกก็เป็นอีกสื่อที่สำหรับเติมเต็มข้อมูลหรือว่าเป็นการถ่วงดุลข้อมูลจากสื่อกระแสหลักบางทีคนในพื้นที่เองรู้สึกว่าการนำเสนอสื่อหรือว่าข่าวที่ออกมาจากสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อที่มาจากส่วนกลางเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์หรือว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคนในพื้นที่เองผมว่าตรงนี้สื่อทางเลือกอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำหรับเติมเต็มในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่สามารถถ่วงดุลสื่อกระแสหลักตรงนี้ไปนะครับคือในมุมของผมเนาะผมมองคล้ายๆกับวิธีคิดของนักข่าวพลเมืองก็คือว่าทุกคนน่ะสามารถทำงานสื่อสารได้ก็คือสามารถเลือกที่จะทำงานสื่อหมายความว่าคือเรามีสื่ออาชีพอยู่ในกระแสหลักคือทุกเขาจะมีอาชีพในการทำสื่อมีเงินเดือนมีอะไรต่างๆแต่ขณะที่สื่อทางเลือกเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เข้ามาทำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นแบบลักษณะของเป็นส่วนเสริมหรืออาจจะบางคนอาจจะทำสื่อทางเลือกเป็นทางหลักก็ได้นะแต่ในลักษณะของผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีคิดแบบนักข่าวอาชีพซึ่งเขาต้องประกอบอาชีพแบบนั้นแต่ในเราในฐานะที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้สื่อที่ตัวเองถนัดเนี่ยสื่อสารเรื่องราวที่เราต้องการออกไปได้ก็คือสื่อเลือกได้คืออย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า
งานเขียนเนี่ยมันเป็นการบันทึกหลักฐานโดยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกก็คือมันมีการตั้งคำถามก่อนแรกเริ่มเลยที่เริ่มหันมาสนใจงานเขียนก็คือทำไมสังคมใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆเนี่ยตั้งคำถามกับนักข่าวที่มาจากส่วนกลางที่มาเขียนมานำประเด็นบางมุมคือไม่ได้บอกว่าเขาโกหกนะแต่ว่าจะบอกว่าในข้อเท็จจริงอ่ะมันมีหลายมุมมากแล้วเขาไปเลือกมุมใดมุมหนึ่งที่มันสร้างภาพลบให้กับพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่จะทำให้ภาพที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แต่มันก็สร้างความเข้าใจเหมือนกันนะเราไม่ได้บอกว่าใครทำให้ใครโกหกหรือใครพูดจริงไม่จริงก็อันนี้ก็คือต้องปล่อยให้เป็นวิจารณญาณของผู้ที่รับสารเองแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังถกเถียงก็คืองานเขียนบางตัวเนี่ยเลือกที่จะนำเสนอแค่บางมุมเท่านั้นแล้วด้วยธรรมชาติของงานเขียนซึ่งมันบันทึกตัวมันเองโดยระยะเวลาก็นานใช่ไหมคะถ้าเราย้อนมาดูเนี่ยแต่ก่อนที่จะมีงานเขียนที่มาจากในพื้นที่เนี่ยมันทำให้คนในสังคมใหญ่ที่อ่านอ่ะเข้าใจเรายังไงซึ่งมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างแล้วก็การที่มีเราที่เป็นนักเขียนทางเลือกไปนำเสนอข้อมูลบางมุมเนี่ยเข้าใจเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะทำให้การถ่วงดุลข้อมูลแล้วก็จะทำให้สังคมเนี่ยเลือกที่จะมุมที่จะมองใน3พื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ยค่ะได้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นข้อเท็จจริงที่มันสมควรที่จะถูกนำเสนอออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพมันก็สื่อสารอยู่แล้วอ่ะมันสื่อสารด้วยตัวมันเองคือว่ามันมันคือการจับเหตุการณ์หรือจับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพเดียวมันอาจจะมันก็บอกเรื่องราวได้หนึ่งภาพอาจจะแท้จริงแล้วมันอาจจะมองได้แค่แบนๆด้วยซ้ำมันไม่สามารถมองลึกไปว่าเบื้องหลังภาพหรือข้างในเขาอีกมันเกิดอะไรขึ้นแนวคิดของกลุ่มเครือข่ายช่างภาพนี่ก็คือฉะนั้นทุกคนต้องพยายามที่จะสะท้อนมันออกมาเป็นภาพเล็กๆที่เอามาต่อเป็นจิ๊กซอว์เราเชื่อว่าถ้าเกิดสังคมส่วนรวมนะครับได้เห็นภาพคือเราเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาเห็นด้วยตาด้วยตัวเองได้ในพื้นที่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จับภาพจากที่เห็นแต่ละภาพแล้วก็เชื่อมร้อยกันแล้วเขาก็จะเกิดจินตนาการเกี่ยวกับพื้นที่เราเชื่อว่าน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณภาพที่เขาจะได้รับรู้ด้วยครับผมว่าการบรรเทาเรื่องความรุนแรงน้อยลงเนี่ยผมว่ามันยังไกลสำหรับสื่อทางเลือกที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สื่อทางเลือกสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้ก็คือเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงในประเด็นนี้เราสามารถช่วยอย่างเช่นช่วยปลดปล่อยเรื่องอึดอั้นตันใจในความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ยเขาก็มีช่องทางที่สามารถจะสื่อสารกับคนข้างนอกว่าเขาบางคนนี่ถูกตีตราว่าถูกตีตราด้วยสื่อกระแสหลักว่าเมื่อถูกจับกุมแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาทั้งที่เขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่งคงแต่ในที่จริงแล้วเนี่ยมีใครบางคนรู้ไหมว่าเขานั้นต้องการจะสื่อสารว่าเขายังไม่เป็น
คนผิดแล้วเขาถูกตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองเราก็สามารถไปเยียวยาตรงนั้นได้ว่าเขาถูกจับกุมยังไงแล้ววิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปยังไงตรงนั้นเขาสามารถจะสื่อสารกับไม่ว่าจะเป็นทางการหรือว่าทางคนนอกพื้นที่ได้ว่าเรายังไม่ใช่คนผิดนะเราแค่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็สังคมก็จะได้มีความรู้สึกว่าที่นี่คนที่ถูกจับกุมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่กระทำความผิดทั้งหมดเพราะว่าในเรื่องนี้เราก็ให้ความรู้ในเรื่องของการที่เขาเข้าไปจับกุมเนี่ยด้วยกฎหมายพิเศษด้วยกฎหมายพิเศษที่แบบคือคุณทางการเนี่ยสงสัยใครก็ตามก็สามารถเข้าไปจับกุมได้ถึงแม้คุณจะกระทำหรือว่าไม่ได้กระทำแต่เพียงแค่สงสัยตรงนั้นน่ะก็สามารถจับกุมได้ตรงนี้เราก็สามารถให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แล้วก็ใครที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เพื่อสื่อสารกับคนข้างนอกได้คือเหมือนกับถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์อะไรนี้เราสามารถอัปเดตผ่าน Twitter หรือ Facebook ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอสื่อกระแสหลักมันก็ช้าใช่ไหมเหมือนกับเราได้ทวิตนาทีต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรวดเร็วกว่าสื่อกระแสหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทำให้คนนอกพื้นที่นี่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงมันน่ะคนในก็จะรู้ดีกว่าคนนอกใช่ไหมคะให้เขาได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านเราค่ะว่าบ้านเรานี่เกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างเพราะว่าสื่อกระแสหลักบางสื่อนี้ก็ออกเหมือนกับว่าออกข่าวไปเหมือนกับเกินความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสื่อทางเลือกนี่แหละที่ลงพื้นที่ไปเหมือนกับสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้คนนอกพื้นที่นี่รู้ถึงว่าผลกระทบที่คนในพื้นที่นี่เกิดขึ้นนี่เกิดยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างก็อย่างเช่นเหมือนกับเราลงพื้นที่ใช่ไหมเราอาจจะทำเป็นวิดีโออะไรอย่างนี้ก็อัพลง Facebook อะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้พอคนนอกได้ดูอ๋อเนี่ยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับออกข่าวบางข่าวเขาก็มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอ่ะเองเหรอคะคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องเล่าให้ฟังก็คือการรวมการสื่อเนี่ยสื่อทางเลือกเนี่ยถ้าเดินโดยคนเดียวไม่มีทางเข้มแข็งได้ถึงขนาดนี้เนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดกว่าที่พื้นที่อื่นที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างกันการถูกมองเป็นอื่นการถูกมองอย่างสงสัยซึ่งคนเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยถ้ารักสันติจริงเนี่ยจะไม่อยากจะเกิดอยากไม่อยากให้เกิดภาวะแบบนั้นในชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันทำให้คนไม่เลือกที่จะมาสื่อสารโดยตัวเองเพราะว่ากลัวแล้วก็ทีนี้ไอ้การเกิดความรู้สึกกลัวการเกิดภาวะบางอย่างที่มันกระตุ้นให้คนไม่อยากจะมารับรู้รับทราบเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้พื้นที่เราขี้คลายปมบางอย่างยากเพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยแต่ให้คนวีรบุรุษที่ไหนไม่รู้ว่ามาจากกรุงเทพหรือมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราบอกว่าเป็นสื่อกระแสหลักมั้งที่รอให้เขามานำเรื่องความจริงที่เราบอกว่าใช่น่ะชุดนั้นน่ะออกไปสู่สังคมเพื่อที่สังคมจะได้
จะได้ร่วมกันตระหนักแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในพื้นที่นี้ยังไม่ได้เกิดอย่างนั้นสักทีเดียวแล้วก็เพราะว่าสื่อกระแสหลักเองก็ไม่ได้เล่นด้วยกับเราแล้วคนในสังคมเองก็ไม่ได้ร่วมกดดันด้วยเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดภาวะแบบนี้มันทำให้การสื่อสารความจริงบางอย่างที่มันจำเป็นจะต้องอาศัยขบวนทางสังคมเนี่ยมันไม่ถูกเผยแพร่ออกมามันไม่ถูกตีแผ่ออกมาดังนั้นการที่ทำให้ปล่อยให้คนอ่ะอึดอัดอั้นตันใจแล้วไม่เลือกช่องทางในการระบายที่ถูกวิธีถูกต้องถูกเวลาทุกอย่างอย่างสื่อเป็นต้นมันเป็นกระบวนการสันติวิธีอย่างนึงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดพื้นที่แบบนี้คนมันจะไปเลือกอีกทางนึงที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันที่เราหลีกเลี่ยงอยากจะให้สังคมเราหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เป็นอย่างมากนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบฉะนั้นถ้าถามว่าไอการใช้พื้นที่แบบนี้มันจะสร้างสันติภาพยังไงหรือเราจะคาดหวังยังไงใช่ไหมคะก็คาดหวังว่าบ้านเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถต่อรองโดยที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องไปขู่ใครจริงๆสักทีหนึ่งจริงๆขบวนของสื่อที่3จังหวัดขบวนสื่อทั้งภาพเองทั้งทุกอย่างที่เริ่มต้นมาในช่วงระยะเวลา1ปีเนี่ยทำให้เห็นว่าเราทำได้แล้วก็เราต้องเดินด้วยกันไม่ใช่เดินอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังในอนาคตก็คือคาดหวังในตัวคนทำสื่อเองต้องเชื่อมั่นอย่างรุนแรงว่าตัวเองทำได้แล้วก็นำสังคมไปสู่ทางที่ดีด้วยวิธีการที่ดีได้ค่ะผมว่าสื่อทางเลือกอย่างที่ผมทำในวันนี้ก็คือเราต้องการให้ประชาชนคือเรามุ่งที่จะให้ประชาชนนั้นใช้พื้นที่สื่อให้เยอะที่สุดเพราะว่าณวันนี้เนี่ยการที่การนำเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักบางทีก็มีข้อจำกัดหลายเรื่องอยู่ในเรื่องของนำเสนอที่จะมาทวนดุลในฝ่ายอีกข้างหนึ่งสำหรับประชาชนผมว่ายังไม่บาลานซ์พอยังไม่ทวนดุลพออย่างเช่นหลายเหตุการณ์ที่ผมพยายามผลักดันและก็พยายามไปสัมภาษณ์บางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่ากลัวว่าตัวเองเวลาให้ข้อมูลไปแล้วจะเป็นอันตรายกับตัวเองไหมซึ่งข้อมูลตรงนั้นผมว่าถ้าทุกคนสามารถถ้าทุกคนกล้าที่จะออกมาพูดข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าสันติภาพก็คงไม่ไกลสิ่งนั้นแหละสิ่งที่สื่อทางเลือกจำเป็นต้องคิดและก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งเพื่อไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นหน้าที่สื่อแล้วตัวเองสื่อสารก็มันจะไม่ต่างกับสื่อกระแสหลักที่เรากำลังพูดถึงแต่เราทำยังไงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็นสื่อทางเลือกอีกทางหนึ่งคืออย่างผมเนี่ยก็ชัดเจนไม่ใช่คนในพื้นที่นะแล้วก็แต่ก็ทำงานอยู่กับเพื่อนๆในพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วแหละก็ถือว่าพอสมควรทีนี้ทิศทางของการสื่อสารหรือว่าเรื่องของการสื่อสารนะวันนี้มันไม่ใช่แบบเดิมแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าเราต้องมีคนที่จะต้องคอยสื่อสารเรื่องเราต้องมีคนที่คือสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ทางบางบีว่าเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเราอาสาทำแทนให้กับทุกคนนะครับมันเราก็จะกลายเป็นสื่อกระแสหลักในพื้นที่แต่ทิศทางของการสื่อสารณวันนี้มันเป็นเรื่องของการที่คนทุกคนสามารถที่จะพูดออกมาได้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้คือสังคมที่มีเสรีในการแสดงความคิดเห็นซึ่งวิธีการแบบนี้อย่างที่หลายๆคนพูดอย่างที่งานวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนพยายามนำเสนอช่องทางในการสื่อสารของตัวเองออกมามันมีหลายช่องทางแล้วแต่ความถนัดของตัวเองอย่างบางคนอาจจะได้งานใช้งานเขียนการพูดการแสดงอะไรต่างๆคือ
ในเรื่องการสื่อสารมันมีหลายอย่างมันแล้วแต่ความถนัดนะครับทีนี้แต่ประเด็นว่าในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนเราชอบพูดว่าซับซ้อนแต่จริงๆก็คือว่ามันอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่พูดกันตรงๆคือเราไม่สามารถพูดกันตรงๆได้มันถึงต้องมีการนำเสนออย่างเช่นงานเขียนงานข่าวเนี่ยสมมติเรารู้สึกอะไรบางอย่างแต่เราเขียนไปอย่างนั้นเนี่ยมันกลายว่าข้อความงานเขียนเรามันไม่ได้การยอมรับมันถึงต้องมีกระบวนการในการฝึกฝนในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกไปอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นระบบหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีเขาเรียกการสร้างสรรค์คือเทคนิคกลวิธีในการที่จะนำเสนอประเด็นออกไปเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกไปแล้วก็ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อเท็จจริงได้งานอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องของการที่รวมพลังการของการเครือข่ายคือสื่ออย่างที่บอกกันเป็นสื่ออิสระมันไม่มีองค์กรที่จะมาคอยแบ็กอัพเราออกไปทำงานก็โดดเดี่ยวอย่างกลุ่มหลายคนออกไปทำงานก็คน2คนออกไปซึ่งตรงนี้มันทำให้คนทำงานก็ทำไม่สะดวกการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะเกิดพลังในการสองการที่อย่างน้อยสังคมรับรู้ว่ามีคนที่ทำงานสื่ออยู่ตรงนี้นะแล้วพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างทางกลุ่มของหลายคนที่จะพร้อมที่จะถ้าอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรเราพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตหรือว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะทำงานสื่อสารเองเรามีทีมที่อยากจะเข้าไปช่วยทำงานสื่อสารให้เหล่านี้มันจะทำให้เรื่องราวต่างๆถูกนำเสนอออกไปอย่างมากขึ้นมากมายขึ้นเหมือนตามที่หัวข้อวันนี้ครับคือพยายามสร้างพื้นที่ในการที่เราสามารถใช้สื่อในการเปลี่ยนทิศทางของความรุนแรงในการที่เราใช้เรื่องการสื่อสารมีอะไรเพิ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วมของกับสื่อทางเลือกนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือนั่นแหละอยากคือสื่อทางเลือกก็เป็นการช่วยชาวบ้านอีกวิธีหนึ่งการช่วยชาวบ้านในการสื่อสารกับคนข้างนอกทีนี้ในหลายๆเรื่องเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่อในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยแหล่งข่าวส่วนใหญ่มักจะกลัวที่จะพูดความจริงออกมาแล้วก็ไม่กล้าผมว่าตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายที่ผมอยากจะให้มีทุกคนต้องกล้าที่จะพูดออกมาความจริงออกมาเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตรงนี้คือสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับงานครับแม้แต่สื่ออาชีพนะครับหรือสื่อกระแสหลักที่ว่าประสบการณ์ทำงานเยอะๆเนี่ยในประเทศนี้ มันก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ตรงๆมันถึงต้องใช้สกิลใช้ทักษะในการที่นำเสนออย่างที่โรงเรียนนักข่าวกำลังพยายามทำก็คือการนำเสนอข้อเท็จจริงออกไปโดยที่ทำอย่างไรเซฟแหล่งข่าวด้วยการนำเสนอข้อมูลแล้วไม่เป็นอันตรายกับคนทำงานด้วยอันนี้มันต้องใช้ทักษะครับมันใช้สกิลอะโอ้สนค่ะอย่างจริงๆแล้วการที่เป็นสื่อทางเลือกไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นมืออาชีพนะสิ่งสำคัญคือการทวงดุลข้อมูลเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องใส่ความมืออาชีพจริงๆเพื่อที่คนในสังคมเนี่ยเขาไม่ได้อยากเห็นน้ำตาแล้วเขาเห็นน้ำตาหรือว่าเขาเห็นความรู้สึกบางอย่างที่เราพยายามใส่เนี่ยมันดึงคนแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราเดินด้วยข้อเท็จจริงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยให้เขาใช้วิจารณญาณโดยตัวเองอ่ะมันจะดีกว่าแต่ว่าคือยืนยันได้ว่าสื่อทางเลือกไม่ใช่ว่าทิ้งความเป็นมืออาชีพไปแล้วก็ยังยืนยันว่าสื่อก็ยังต้องมีความเป็นมืออาชีพค่ะอีกคนแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันนั้นเหมือนกับถ้าเกิดว่าชาวบ้านไม่กล้าที่จะพูดใช่ไหมเราก็ต้องเกลี้ยกล่อมให้เขาพูดความจริงออกมาถึงแล้วก็เราต้องนึกถึงความปลอดภัยของเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่เบเบอรี่บอกเพราะว่าเขากลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดเขาออก
ออกสื่อไปแล้วใช่ไหมทำให้คนตีเขาว่าเขาเป็นคนผิดนะเขาก็เลยกลัวว่าเขาจะโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลแหล่งข่าวของเราด้วยค่ะที่มา